สวัสดีนะคะสวัสดีวันศุกร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้เวลาประมาณ9:40ค่ะวันนี้ไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดค่ะทุกคนคือตั้งใจว่าจะมาเลาะดูเห็ดเพราะว่าเมื่อวานกับวันก่อนนี่ฝนมันตกค่ะ ฝนมันตกแล้วเมื่อเช้าเนี่ยมันไม่ตกนะฝนมันเมื่อเช้ามันอากาศมันมีแดดมันสวยมากเลยนะอากาศมันดีแล้วแม่ลินก็เลยคิดว่าเผื่อมันจะเห็ดมันจะขึ้นหรือยังมันจะเกิดหรือยังเพราะว่าไม่ได้เข้าป่าเห็ดหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่วันอะไรนะวันจันทร์มั้งคะที่เข้าป่าเห็ดแล้วก็ในป่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยค่ะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะก็เลยมีความคิดว่าวันนี้จะเข้าไปดูตั้งแต่วันจันทร์นะที่เข้าไปเดินป่าวันนู้นค่ะวันจันทร์ที่แล้ววันนี้วันศุกร์นะ4-5 วันแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้เข้าอีกเลยนะแล้วเมื่อคืนก็แบบโอ้อยากเข้าป่าไปล่อเห็ดอีกจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองมาดูซิวันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์เราต้องเข้าในเมืองเราจะต้องพาลูกสาวไปซื้อของเตรียมตัวไปเปิดเทอมอะค่ะก็ต้องเข้าในเมืองแล้วพรุ่งนี้เราวันเสาร์เราไม่ได้มาแล้ววันอาทิตย์เนี่ยคิดว่าคนต้องนักล่าเห็ดต้องมาเยอะแน่ๆเลยเราวันนี้เราวันศุกร์เราว่างใช่ไหมเราก็ออกมาดูเลยดีกว่าเผื่อจะได้มาก่อนชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอตื่นเช้าอากาศมันดีนะเราก็เตรียมตัวช้าๆแล้วกะว่าเดี๋ยวมาถึงป่าประมาณ9:00 น.อะไรแบบนี้แล้วพอกำลังจะออกจากบ้านฝนมันก็ยังไม่ตกนะคะมันมีแบบเบาๆแค่ฟ้ามันมืดๆนิดนึงแล้วก็เอาไปดูก่อนเผื่อว่ามันจะไม่ตกแล้วก็ออกมาจากบ้านก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะทุกคนตอนนี้คือลมมันแรงมากเลยนะลมมันแรงแล้วหูยมันหนาวมากเลยค่ะเนี่ยบนฟ้ามันจะไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงต่อเพราะเดี๋ยวแม่ลินก็ต้องรีบกลับบ้านก่อนบ่ายโมงอะค่ะก่อนบ่ายโมงเพราะลูกสาวกลับมาถึงบ้านเนี่ยดูนะคะจอดรถอยู่ตรงนี้ไปไหนต่อไม่ได้เลยค่ะจะเข้าป่าก็ไม่กล้าเข้าแล้วตอนนี้เพราะว่ามันหนาวแล้วเราก็ลืมเอาร่มมาด้วยก่อนออกจากบ้านนี่ก็คิดแหละว่าจะเอาร่มมาแต่พอมาถึงกลางทางมาเห็นฝนถึงนึกได้ว่าตัวเองลืมร่มนู่นค่ะป่าเห็ดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่แต่ป่านั่นแหละเต็มไปหมดแล้วเมื่อกี้เขาก็เอาวัวเข้าไปเลี้ยงแล้วก็วันนี้ก็ดูวัวกันนะคะทุกคนก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆของวัวที่กำลังจะเข้าไปในป่าไปกินหญ้าในสนามตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้เขาจะไปที่ไหนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามไหมหญ้ามันเริ่มจะหมดแล้วนะคืออากาศที่บนภูเขานี่มันเริ่มหนาวแล้วค่ะพอมันปลายเดือนสิงหาแล้วนะเดือนกันยานี่พวกในพรานอะไรมากันก็เริ่มหนาวแล้วค่ะเข้ารถดีกว่าหนาวแล้วคือทนอากาศหนาวด้านนอกไม่ไหวตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่องศานะคะเดี๋ยวไม่ได้ดูเลยแต่จริงๆอะถ้าไม่มีลมมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่หรอกลมมันแรงโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันไหนวันจันทร์ว่าลินค่อยถึงจะเข้ามาดูไม่ใช่วันจันทร์น่าจะไม่แน่ใจวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ค่ะค่อยจะเข้ามาดูเห็ดอีกรอบนึงสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะเอาบรรยากาศสวยๆของบนภูเขามาให้ดูค่ะมาเก็บเห็ดแล้วก็ผิดหวังวันนี้เพราะว่ามาเจอฝนตกนะคะบ๊ายบายค่ะ